พาคุณผู้ชมไปอัปเดต2บิ๊กนี้กันนะก็คือบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมพี่น้อง2ปอโอ้วันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้งคู่นะครับครับขอเริ่มต้นที่นะทางบิ๊กป้อมกันก่อนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคือวันนี้เนี่ยมีการทำบุญพรรคพลังประชารัฐนะครับมีพิธีบวงสรวงอัญเชิญท่านเท้ามหาพรหมมาประดิษฐานด้านหน้าอาคารที่ทำการพรรคที่บอกว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจคืออะไรวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นทำบุญใหญ่ของพรรคไปกันทั่วหน้าแต่เลขาธิการพรรคไม่ไปร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอ้าวไม่มาหรอโอ้โหและไม่ใช่แค่ร้อยเอกธรรมนัสไม่มาสสที่อยู่ในกวนร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่ได้มาด้วยเหมือนกันหายหมดเลยเป็นไงน่าสนใจไหมมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับวันนี้เนี่ยมีการบวงสรวงอัญเชิญท่านเท้ามหาพรหมมาประดิษฐานหน้าอาคารที่ทำการพรรคเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พรรคทั้งสมาชิกบุคลากรพนักงานทุกคนให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนพรรคสู่การเป็นสถาบันการเมืองที่มั่นคงด้วยจุดยืนของการเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทันสมัยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชนแน่นอนครับต้องมีหัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรแล้วก็มีนะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคพร้อมด้วยผู้บริหารพรรคสสนะครับที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแต่ที่น่าสนใจที่สุดครับงานแบบนี้ยังไงเลขาที่การพรรคก็ต้องไปเออเพราะว่ามันสำคัญมากนะครับแต่ที่ดูฮะไม่มีร้อยเอกธรรมนัสเลยและผู้สื่อข่าวที่ไปสังเกตการเนี่ยบอกว่าสสในกวนร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่มีใครมาไม่มาด้วยนะอันนี้มันก็ตอกย้ำนะถึงกระแสข่าวตั้งแต่ช่วงที่คุณทักษิณขึ้นไปเชียงใหม่เนี่ยว่าร้อยเอกธรรมนัสนี่โอ้โหไปตามติดไปตามแจเลยทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยู่คนละพักกันครับเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะบางคนก็บอกว่าตอนนั้นจะมีการปรับครม.เพื่อไทยจะเอากระทรวงเกษตรคืนอันนั้นกระแสข่าวหนึ่งกับอีกกระแสข่าวหนึ่งเขาบอกว่ามันจะมีใครโดนอับเปหิกอะไรออกจากพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าแล้วประชุมครม.ล่าสุดก็พะเยาสสพะเยาก็ไปต้อนรับหมดเออนั่นสิตรงนี้น่าสนใจมากนะฮะเพราะถ้าเกิดจำกันได้ร้อยเอกธรรมนัสเคยโดนขับลงพื้นที่เมื่อวานออกจากพลังประชารัฐไปทำพรรคใหม่เศรษฐกิจไทยนะอยู่เศรษฐกิจไทยก็กลับมาอยู่พลังประชารัฐใหม่อีกรอบนึงแล้วรอบนี้อ่ะถ้าจะออกไปนี่คือไงจะต้องขับอีกหรือเปล่านี่น่าสนใจมากนะฮะพาไปดูความเคลื่อนไหวอีกปอนึงฮะปอประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับโดยวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ70ปีของพลเอกประยุทธ์ก็เรียกได้ว่ามีบรรดารัฐมนตรีตั้งแต่สมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยก็เข้าไปนะครับแสดงความยินดีเข้าไปอวยพรวันเกิดพลเอกประยุทธ์ที่บ้านพักส่วนตัวจะเห็นว่ามีคุณวราวุฒิศิลปะอาชาคุณอนุชานาคาไสคุณธนกรวังบุญคงชนะคุณรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีซึ่งทั้ง 3-4 ท่านนี้เนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วยนะครับหลังจากเข้าอวยพรกันเสร็จครับคุณรัฐเกล้าก็โพสต์คลิปพลเอกประยุทธ์อวยพรมายังประชาชนคนไทยด้วยเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองลองไปฟังคลิปนี้กันครับการใช้ชีวิตมีความสุขมีฐานะก็ให้ทุกคนได้มีความสุขได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตการใช้ชีวิตมีความสุขมีฐานะกันดีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วกันมีความเจริญเติบโตเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งนะแล้วก็ ช่วยกันดูแลประเทศชาติบ้านเมืองกันต่อไปนะให้เข้มแข็งไว้ด้วยกันนะให้ทุกคนรักสามัคคีความรักเนี่ยให้กันไปเถอะนะมันเป็นพอดีทั้งสิ้นรักกันนะครับไม่ใช่เกลียดกันต้องรักกันถึงจะไม่อะไรก็แต่ก็ต้องไม่เกลียดกันไม่งั้นไปไม่ได้ประเทศชาติไปไม่ได้ที่เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไงเวลาโมโหเนี่ยใช่ก็หมายโมโหแล้วก็เลิกครับแค่นั้นใช่ไหมครับผมฝากไว้ด้วยประเทศชาติของพวกเราทุกคนนี่ครับได้คำอวยพรกลับจากลุงตู่นะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยกล่าวอวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตมีความสุขมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีครอบครัวที่เข้มแข็งช่วยกันดูแลประเทศชาติบ้านเมืองกันต่อไปให้เข้มแข็งไปด้วยกันให้ทุกคนรักสามัคคีมีความรักให้กันไปนะเป็นผลดีรักกันไม่ใช่เกลียดกันมิเช่นนั้นมันไปไม่ได้ประเทศชาติไปไม่ได้ที่เป็นอย่างนี้เพราะเป็นอย่างนี้ฝากไว้ด้วยนี่ประเทศชาติเป็นของพวกเราทุกคนขณะที่หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคคนใกล้ชิดเลยคนใกล้ชิดครับในฐานะนะครับที่เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ปรึกษาให้แก่พลเอกประยุทธ์สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนก็โพสต์ภาพนี้ครับ
พร้อมกับข้อความระบุใจความสำคัญว่าวันนี้21มีนาคม2567คล้ายวันเกิดท่านองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือลุงตู่ของพวกเราผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งเป็นหลักให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างยาวนานผมดีใจที่คนจำนวนมากยังคิดถึงท่านไม่เสื่อมคลายและมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่คิดถึงท่านเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในวันคล้ายวันเกิดของท่านปีนี้มีผู้คนมากมายเข้ามาอวยพรท่านในโซเชียลและที่ฝากผมไปถึงท่านมากกว่าช่วงที่ท่านอยู่ในตำแหน่งนายกเสียอีกพวกเราคิดถึงท่านเสมอขอพระคุณในนานาคุณูปการที่ท่านทำไว้ให้กับชาติบ้านเมืองครับนี่ครบรอบ70ปี70ปีนะฮะ